เปลี่ยนสลิปเป็นเงินสดได้นะรู้ยังรู้หรือไม่ว่ารายได้ของ Facebook นั้นมาจากอะโอเคเอาใหม่รู้หรือไม่ว่ารายได้จาก Facebook กว่า 8,000 ล้านเหรียญนั้นมาจากอะไรคนส่วนใหญ่คิดว่ามาจากโฆษณาต่างๆแต่จริงๆแล้วมาจากการขายดาต้าเบสต่างหากล่ะดาต้าเบสคืออะไรดาต้าเบสคือฐานข้อมูลของ Facebook นั่นก็คือข้อมูลของเรานั่นเองโดยข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากสิ่งที่เราได้ใส่ลงไปในโปรไฟล์ของเรารวมไปถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้นก็จะนำข้อมูลที่ซื้อมาต่อยอดธุรกิจเช่นการบริการต่างๆสินค้าและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดรวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรขนาดใหญ่แล้ว Facebook ขายข้อมูลของเราแล้วเราได้อะไรตอบแทนกลับมาล่ะ Facebook นั้นให้ของแลกเปลี่ยนกับเราไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นก็คือให้สิทธิ์เราใช้สังคมออนไลน์ของเขาได้ฟรีแต่มีนโยบายว่าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของเราและไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่ไม่ใช่กับเซเวียคือบริษัทเก็บข้อมูลเหมือนกับ Facebook แต่มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นความจริงมากกว่า Facebook เนื่องจากใช้สลิปที่เราได้ใช้จ่ายผ่านบัตรมาอัพโหลดลงบนแอปพลิเคชันของ Sevier และข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง Facebook และ Sevier นั่นก็คือ 1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมของ Sevier เป็นความจริงมากกว่า 2. ได้รับเงินคืนจากการขายสลิปของเราแน่นอน 3. สามารถร่วมธุรกิจกับ Sevier ได้กว่า3 ล้านคนขายสลิปได้ทุกวันแต่ทำไมไม่ใช่คุณ